ทุกคนน่าจะรู้จักรถคันนี้ดีนะครับเราได้เวลาปรับแต่งเจ้ารถคันนี้แล้วดูสิเดิมๆของมันโคตรจะกากเลยนะทุกคนปรับแต่งกันหน่อยดีกว่าเอาให้มันแบบวิ่งแบบยกล้ออะไรอย่างนี้เลยทุกคนครับผมปรับแต่งมันเสร็จแล้วนะส่วนบอดี้เนี่ยแล้วแต่ทุกคนเลยทุกคนจะใส่อะไรก็ได้มันไม่มีผลเครื่อง V12 นะครับลูกสูบเป็นของลูกสูบสนามอันนี้ก็เป็นของสนามเหมือนกันท่อก็เป็นของสนามทัวร์โบใช้เป็นอันนี้นะครับเลสทัวร์โบของสนามนั่นแหละกองอากาศใช้เป็นของสนามเหมือนกันคลัตช์ก็อันสุดท้ายเลยส่วนในตั๊กก็อันนี้เลยเหมือนกันครับจำเป็นมากในตั๊กสำหรับรถคันนี้ครับก็ยางผมใช้เป็นเลสไซส์นะซับเซสชั่นผมใช้เป็นคัสตอมนะครับเพื่อที่ผมจะปรับได้หลายๆอย่างส่วนข้างหน้าก็ปรับตามนี้เลยoffset camber camber หลังนี่จำเป็นมากๆเลยนะครับทุกคนให้มันจะได้แบะๆอย่างนี้เห็นไหมเนี่ย camber เนี่ยเห็นไหมดูเห็นไหมถ้าอยู่อย่างนี้คือยกล้อแน่นอนแบบยกล้อแบบไม่ต้องเล่นนะมันบินดีกว่าเรียกว่าบินดีกว่าไม่ได้ยกล้อส่วนเบรกใช้เป็นเลสเบรกนะปรับแต่งสีแล้วแต่ทุกคนส่วนชุดเกียร์ปรับเป็น10 เกียร์นี่น่าจะโอเคจริงๆจะเหลือ9 เกียร์ก็ได้นะนี่ผมแนะนำ10 เกียร์ดีกว่าใครไม่ทันก็กดหยุดคลิปนะครับอย่าลืมกดแอปพลายด้วยล่ะพอปรับเสร็จแล้วกดแอปพลายตัวแต่พายเสร็จก็ไปลองเลยดีกว่าไปผมลองให้ดูออกตัวยกล้อแน่นอน1 2 3เป็นไงโอ้ออกตัวยกล้อพอมาสุดที่เกียร์นี้ก็เกียร์5เราก็กดสปีดเลยนะครับกดในตัดก็จะเร็วมากๆเลยบอกก่อนว่ารถคันนี้ไว้สำหรับแข่งแดกเท่านั้นนะเอาไปแข่งในสนามไม่เวิร์คครับแนะนำเอาไว้แข่งแดกอย่างเดียวดูนะออกตัวอีกทียกล้อแน่นอนไงออกตัวยกล้อโคตรเท่แข่งกับเพื่อนออกตัวยกล้อมีที่ไหนเนี่ยเอาใหม่โอ้สุดฟิตเอานะออกตัวยกล้อ1 2 3นี่ไงออกตัวยกล้อโหโคตรเท่เหมือนจะโดดเลยไปเดี๋ยวเราลองไปแข่งแดกกันดีกว่าทุกคนว่ามันจะโหดแค่ไหนฮะเฮ้ยเราแข่งรถแดกกับคนนี้ว่ะเฮ้ยมีเต้าหู้มาด้วยไอ้เต้าหู้อยากเล่นเต้าหู้อ่ะเต้าหู้จะโหดแค่ไหนวะโอ้แต่งเหมือนในอนิเมะเลยนะนะเริ่มแดกกันเลย2 1แล้วก็โอ้โหเอ้ยมันมีคนทำเรามาเหรอไม่มีโอ้โหน้ำดงโอ้น้ำดงเลยกดอีกทีโอ้แรงจริงทุกคนแรงแบบน้ำทุกคนเลยเนี่ย10 วินาที 475 วินาทีโอ้ไม่ติดในนี้เลยนะไม่ติดสนามไม่เป็นไรเอ้าเราไม่ติดหรอทำไมเราไม่ติดอ่ะเราได้ตั้ง10 วิโอเคไม่เป็นไรช่างมันคันนี้เหมือนอยากเจอมาไหม1 2 3ตามทันเปล่าตามทันเปล่าตามไม่ทันอันนี้ นี่ก็ถามไม่ใช่ในตัดจะตามไม่ทันเฉยเลยเดี๋ยวใช้ในตัดหนีเขาตามมาแล้วเราหนีเดี๋ยวเราหนีได้ด้วย มาแข่งต่อเลยเออคันนี้ตึงนี่ว่ะคันเนี้ยขออีกทีได้เปล่าอุ้ยเราอยากได้อยู่ในคันเนี้ยผมตามไม่ทันอ่ะเขาจะพิมพ์อะไรกับผมเนี่ยเฮ้ยเขามีผีอยู่บนหัวด้วยเท่อ่ะน่ารักอ่ะตัวเขาน่ารักมากเลยผมอยากแต่งสกินน่ารักอย่างนี้บ้างอ่ะน่ารักมากอีก10 วิแล้วเฮ้ยกดผิดเดี๋ยวอดแข่งดูดิว่าชนะไหมเบิ้ลเครื่องรอเลย2 1 Let's go ยกล้อไปแล้วกดไหนตัดต่อเกียร์7แล้วก็สุดมันได้แค่นี้จริงๆนะทุกคนเอาไว้แดกจริงๆอ่ะแล้วก็กดในตัดอีกทีได้10 วิครับช้ากว่าเมื่อกี้หน่อยนึงโอเคเราปิดอันดับแล้วที่201สุดยอดไปเลยครับทุกคน10 วิทุกคนถ้าใครชอบก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับผม